ยังอยู่กันที่เรื่องของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ครับว่ายอดส่งออกรถยนต์ที่ประกอบในประเทศไทยสำหรับปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำได้เหนือระดับ1ล้านคันอีกครั้งหนึ่งครับภายใต้ข้อแม้นะฮะถ้าหากว่าปัญหาวิกฤตทางการเงินในสหรัฐและยุโรปนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้รวมไปถึงวิกฤตรัสเซียยูเครนนั้นไม่บานปลายยืดเยอะออกไปมากกว่านี้ครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินนะครับว่าในปี2566นี้ยอดส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยนั้นน่าจะทำได้อยู่ที่เหนือระดับ1ล้านคันเล็กน้อยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน10,000กว่าคันนะครับขยายตัวได้ร้อยละ1เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานำโดยตลาดเอเชียและตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดส่วนใหญ่ที่ยังคงขยายตัวได้นะครับในขณะที่ตลาดโอเชียเนียยุโรปอเมริกาเหนือนั้นเริ่มหันไปนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV มากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้มีความเสี่ยงที่โอกาสส่งออกรถที่ใช้น้ำมันของไทยนั้นอาจจะลดน้อยลงมีไม่นับรวมปัญหาเศรษฐกิจจากประเทศคู่ค้าที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นการรักษายอดส่งออกรถยนต์ให้เติบโตต่อเนื่องในช่วงข้างหน้านั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในจังหวะที่ตลาดส่งออกหลักของไทยบางตลาดนั้นต้องการรถยนต์ประเภท BEV มากขึ้นนะครับแต่ประเทศไทยยังไม่พร้อมผลิต BEV เพื่อส่งมอบให้ได้นะครับและต้องใช้เวลาอย่างเร็วอาจจะเป็นช่วงหลังปี2568ถึง69และทำให้ประเทศไทยนั้นอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้ครับนอกจากนี้ขึ้นกับว่าประเทศไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากรถยนต์สัญชาติต่างๆให้เข้ามาผลิตรถยนต์ BEV ในประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับสัดส่วนรถยนต์ประเภท BEV ที่ส่งออกจากไทยไปต่างประเทศปีนี้นะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากครับไม่เกินร้อยละ 0.04 ของการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดจากประเทศไทยและปี2565นั้นคาดว่ามีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.007 ครับประมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยนั้นอยู่บนเงื่อนไขที่ปัญหาภาคธนาคารในสหรัฐและยุโรปนั้นไม่ลุกลามในวงกว้างและเหตุการณ์ในยูเครนไม่ยกระดับรุนแรงไปมากกว่านี้ครับในทางตรงกันข้ามนะครับหากกรณีที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นบานปลายออกไปนะครับจะมีโอกาสที่การส่งออกรถยนต์ของไทยนั้นทรุดต่ำลงมากกว่าที่คาดการไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ